ฮ็ดดีได้ดีเฮ็ดสัวได้สัวบุญกรรมจะตามสนองอย่างแน่นอนเพียงแต่เวลายังบ่มาถึงเวลามาถึงเมื่อใดทุกอย่างที่เฮ็ดไปจะมีผลสนองกลับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้สูงด้วยวิชาและจรณะสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสติมาปัญญาเกิดซึ่งรายการของเราออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 95.0 MHz เกรด A Radio คลื่นดีมีสระคลื่นของทุกคนซึ่งวันนี้พบพ่อกับท่านผู้ฟังก็เป็นอีกมื้อนึงที่อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของอากาศที่ว่าเย็นเพราะว่าเนื่องจากว่าฝนตกลินก็ถือว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้และก็มื้อนี้ยังสืบต่อฝนตกอยู่และจังใดก็แล้วแต่เนาะให้รักษาสุขภาพในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นระยะหน้าฝนและพบกันมื้อนี้กับกงกับวันที่21เดือนกรกฎปี2013ขึ้น14ค่ําเดือน8ถือว่ามื้อนี้ก็เป็นอีกมื้อนึงที่ว่าหลายๆท่านนั่นก็กะเกียมจะเข้าพรรษาในมื้ออื่นเพราะว่าก็มีทั้งการเกี่ยมฮอข้าวต้มแน่เฮ็ดคุสังฆทานบ่หรือว่าหลายๆอย่างเนาะที่ว่าเกี่ยมจะไปใส่บาตรในมื้ออื่นและมื้อนี้ก็พวกเฮาได้นิมนต์ทางพระอาจารย์หุ่มเพ็งเนาะขอหน่อยอยู่ทางวัดป่าณทมได้มาเทศนาสนทนาหัวข้อธรรมน้ำกัดในมื้อนี้อันนี้มนต์พระอาจารย์ขอหน่อยขอทักทายมีการน้อมน้อมด้วยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอเจริญพรผู้จัดรายการและก็ขอเจริญพรเอาตนญาติโยมทางบ้านที่รับฟังในขณะนี้ความจริงแล้วมื้อนี้เป็นรายการของแม่บัวคำเนื่องจากแม่บัวคำเพิ่นก็ติดขัดนิดนึงเหนื่อยขนาดก็เลยนิมนต์พระอาจารย์มาแทนแม่บัวคำเหนื่อยรายการนี้อาตมาเคยมาออกตลอดขอแจ้งให้ไม่ออกผู้ฟังทางบ้านถ้าพระสมมุติว่าพระอาจารย์มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ดีตอบปัญหาแบบบ่ชัดเจนบ่หรือว่าตอบตรงเกินไปบ่ตอบหลีกเลี่ยงเกินไปบ่จังซี่ก็อยากให้ทางผู้ออกที่ออกกันช่วยติชมมาได้นะเพื่อจะได้แก้ไขจะได้ปรับปรุงตนเองถ้าตอบบ่ถูกบ่ตอบมาได้จังซี่หรือว่าเว้าบ่ชัดแจ้งบ่หรือว่าบ่แจ้งแจ้มบ่ซี่ก็อยากให้ทางผู้ออกที่ออกติชมมาได้เนาะถ้าเป็นได้ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นเพื่อออกตนญาติโยมถ้าเทศไปแล้วออกตนญาติโยมบ่เข้าใจออกตนญาติโยมบ่ฮู้ปัญหาตอบปัญหาบ่ตรงประเด็นสิมันก็เสียเวลาที่มาออกนะให้จักครูบาอาจารย์องค์อื่นเพิ่นจะมาชี้แจงจะดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ขอประสาทสัมพันธ์ถึงผู้ออกไม่ออกถ้าผิดพลาดประการใดก็สวดติแนะติชมมาได้เด้อชี้แนะมาได้นะออกตนญาติโยมเนาะในวันนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายที่จะเว้าคือเรื่องเข้าพรรษาบ่โดยขนาดและในการเข้าพรรษานี่หลายๆคนนี่ยังบ่ทันได้เห็นความสนใจลึกซึ้งเพราะว่ายังหมายถึงว่าแบบเฮ็ดเพียงผิวเผินซื่อๆขนาดจ้าแล้วในปัจจุบันนี้คนเฮาก็ถือว่าหมายถึงว่าบ่มีเวลาเนาะในการที่ว่าจะเข้าวัดฟังธรรมบางเทื่ออาจจะไปตามขบวนบ่สินะขนาดแล้วในการที่ว่าเข้าพรรษาปีนี้เนาะอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับว่าเข้าพรรษานี่แม่นหยังแล้วในการเข้าพรรษานี่เฮาจะต้องปฏิบัติแนวใดแน่เพื่อจะได้อานิสงส์ให้แก่ตัวเองโดยสำหรับหัวข้อตัวนี้ก็ขอเจริญพรคำว่าเข้าพรรษานี่บ้านเฮานี่สว่านับกันว่ามือ15ค่ํานั้นเป็นมือเข้าพรรษามือเพิ่งเดือน8เพลงเดือน8เนี่ยบ่แม่นมือเข้าพรรษาน่ะถ้าสิเว้าตามหลักพุทธศาสนาแท้เข้าพรรษามันมือค่ํา1เพิ่นพร้อมหรอกมือเพลงเดือน8นี่เฮาเอิ้นว่าวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชานี่คือวันเพลงเดือน8ซึ่งมีความสําคัญว่าในครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเดือน6เพลงแล้วเพิ่นก็คนคิดพิจารณาธรรมของเพิ่นนั้นได้แล้วเพิ่นจึงเอาไปเทศสอน
พระมาจากประเทศสอนผู้ใดดีเนาะนึกถึงอาจารย์สองคนก็เสียชีวิตไปแล้วจึงนึกถึงอัญญาโกณฑัญญะปัจจวัคคีย์ทั้งห้าเพิ่นจะไปเทศสนาธรรมอยู่ปลายอิสิปตนะมฤคทายวันวันนั้นน่ะเพิ่นเทศไปในอัญญาโกณฑัญญะเห็นธรรมก่อนมู่พระเฮาจึงเอิ้นว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาวันเดือน8เพ็งเดือน8ขึ้น15ค่ำเหลือออกมา15ค่ำเดือน8เพ็งเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเป็นวันที่พระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบไตรครบ3มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วตอนเดือน6เพ็งแล้วบ่ได้ไปเทศน์สอนผู้ใดบ่ได้ไปเทศน์สอนผู้ใดคนคิดธรรมอยู่หั่นเสวยวิมุตติสุข49มือคือเพิ่นค้นคิดเอาธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าธรรมอันใดที่จะเหมาะสมแก่คารวะญาติโยมแก่พระสงฆ์สมณีต่อไปเพิ่นค้นคิดเหมือนกับใบไม้อยู่ในป่าไม้นั่นน่ะมันเป็นผู้เข้าลำเนาไผ่บ่กว้างกว่าเพิ่นไปจับเอาเพียงกำมือเดียวเฮาจะเอาอันนี้เทศให้เขาเจ้าฟังเพียงใบไม้อยู่ในกำมือคือเพิ่นย้อนคือรวบรวมมาแล้วรวบรวมธรรมคำสอนมาแล้วเพิ่นก็เลยไปเทศให้ลูกศิษย์เพิ่นฟังเพราะว่าครูบาอาจารย์มันก็เสียชีวิตอาจารย์สองคนเสียชีวิตไปแล้วก็เลือกลูกศิษย์5องค์ไปเทศมื้อนั้นเอิ้นว่ามื้อวันเพ็ง15ค่ำไปเทศคือประกาศพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกเทศธรรมจักรปวัตตนสูตรมีมรรคมีองค์8อริยสัจ4เทศเป็นอนาพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกเทศไปแล้วอัญญาโกณฑัญญะก็เป็นผู้บรรลุเห็นธรรมอัญญสิวัตโพโกณฑัญโญอัญญสิวัตโพโกณฑัญสะคืออัญญสินี่คืออันนะอันพระอัญญาโกณฑัญญะนี่เห็นแล้วดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมแล้วเพิ่นจึงประกาศอุทานขึ้นมา2คํานี้ออุทานขึ้นมา2คํานี้แล้วก็ประกาศว่าวันนี้เป็นวันพระรัตนตรัยครบขึ้นในโลกมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกแล้ววันนี้การเข้าพรรษาในสมัยครั้งพุทธกาลก็บ่มีเข้าพรรษาเข้าพรรษาครั้งพุทธกาลก็มีเนื่องจากว่าพระสงฆ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้นแล้วก็มีความจำเป็นพระสงฆ์ก็เดินสัญจรไปมาเหยียบทุ่งนาตากายเหยียบสัตว์เหยียบสิ่งเสียชีวิตไปข้างหน้ากับผู้พังเข้าหน้าเอาตัวนิยมก็เป็นอันเสียหายลักษณะก็เลยไปข้อทูลพระพุทธเจ้าขอพรว่าขอให้พระสงฆ์ยุติได้บ่ในช่วงขณะที่อัน3เดือนฤดูฝนเนี่ยเพราะว่า1มาพระสงฆ์เที่ยวไปเที่ยวมานี่ก็ยากฝนตกไปเหยียบทุ่งกาทุ่งไห้นาตากาของออกตนญาติโยมก็เป็นอันเสียหายอันที่2ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยฝนฤดูฝนนี่สัตว์ส่วนหลักสัตว์เดรัจฉานนี่ก็เป็นระยะการของสัตว์เพาะพันธุ์ต่างๆจะเป็นมีหยังก็แล้วแต่เป็นปูเป็นปลาเป็นหยังก็เป็นช่วงระยะเพาะพันธุ์อันนึงถ้าเฮาไปอยู่ป่าอยู่ดงก็จะไปกวนสัตว์กวนจนให้แตกตื่นตระหนกตกใจการสืบพันธุ์ก็บ่ขยายดีแหละอีกอันที่3มาก็คือพระสงฆ์องค์เนนนี่จะได้อยู่ประจําที่แท้ศึกษาหามเรียนธรรมะออกตนญาติโยมผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จะได้ไปอุปถัมภ์คำสู่บำรุงพระพุทธศาสนานั้นนี่อันนี้คือสาวนาข้อเมื่อพระเจ้านึกว่าโอ้มันมีความสำคัญมีความจำเป็นของคารวะญาติโยมเพิ่นจึงอนุเคราะห์คืออนุญาตให้พระสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาในไตรมาสนี้คือ3เดือนนี้ถ้าผู้ใดบ่กล่าวจำพรรษาถ้าเป็นพระเป็นอาบัติอริยยศเป็นทุกกฎนะว่าอนุญาตข้อตรวจเป็นทุกกฎปรับอบัติทุกกฎผู้ใดบ่จำพรรษานะแล้ววันนี้อีกอันนึงบัดนี้อันในช่วงที่ว่าอันน่ะพ่อคุณมาไว้ให้จำพรรษานี่เพิ่นประกาศเช่นนั้นแล้วก็มาคิดถึงว่าโอ้พอดีเดือน8เพ็งเนี่ยมันก็เป็นวันสำคัญที่เฮาแสดงพระธรรมเทศนาครั้งธรรมอิฐปฐมมฤกแล้วก็มีทรงสาวกเกิดขึ้นในครั้งธรรมอิฐมีครบพระรัตนตรัยขึ้นคนอีกเลยเอามือนี่แล้ววันนี้พอไม่ออกสว่าโอ้มืออัน15ค่ํานี่มือเข้าพรรษาได้เนี่ยความจริงแล้วมือ15ค่ํานี่บ่แม่นมือเข้าพรรษาเป็นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เฮาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบรัตนตรัยแล้วมือ1ค่ําพุ่นเป็นมือเข้าพรรษาบางคนเอาตัวยันโอ้มือ15ค่ํานั้นพระพุทธเจ้าเข้าพรรษาอืม
มื้อนึงค่ํานั้นเป็นพระส่งเข้าพรรษาพระพุทธเจ้านั้นเพิ่นปรินิพพานแล้วนี่เป็นฮูบของพระพุทธเจ้าเข้าพรรษาบ่เข้าพรรษาเพิ่นก็นั่งอยู่จังซั่นผมก็อยู่ครับบ่ไปซื่อดอกบ่ไปซ้ายมีแต่พระส่งเฮานี่ไปแล้ววันนี้การเข้าพรรษานี่นะออกตนญาติโยมส่วนหลายจะนึกว่าเข้าพรรษาเนี่ยต้องเป็นพระสงฆ์เข้าอย่างเดียวมีออกพอออกบ่เกี่ยวว่าสัตว์ความจริงแล้วการเข้าพรรษานี่จุดมุ่งหมายการเข้าพรรษานี่นอกจากที่พระพุทธเจ้ากล่าวแบบนั้นมาแล้วมันยังมีข้อย่อยออกมาว่าจุดมุ่งหมายเข้าพรรษานี่1ให้พระสงฆ์สามเณรผู้จำพรรษานั้นได้ศึกษาธรรมะปริยัติเอ่อปริยัติศึกษาธรรมะฮู้ธรรมะเข้าใจธรรมะฮู้วินัยเข้าใจวินัยอันที่3เขาที่2เข้าไปสู่ปฏิบัติเข้าพรรษาปฏิบัติพระสงฆ์องค์เนนภายในวัดเมื่อเข้าใจปริยัติและศึกษาความเห็นแล้วนำไปสู่ปฏิบัติฮีดคองประเพณีไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจมกรมอันใดก็แล้วแต่เอิ้นว่าเป็นการปฏิบัติพระสงฆ์เพิ่นเฮ็ดเมื่อเฮ็ดปฏิบัติแล้วฮู้แล้วเข้าใจแล้วท่องแท้แล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่งามสามารถขัดเกลาเป้านิสัยสิ่งที่บ่ดีเฮานี่ออกไปหมดได้เฮาเชื่อมั่นว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี่ดีแท้แล้วเพราะเฮาปฏิบัติเห็นผลแล้วเด้เห็นผลของการปฏิบัติแล้วเฮาจึงนำไปสู่ปฏิเวกเพื่อจุดมุ่งหมายการหลุดพ้นนะคือออกตนญาณโยมทั้งหลายนี่แหละเฮาฮู้แล้วว่าวิธีการอันน่ะขับรถเนี่ยรถนี่เฮาฮู้แล้วว่ารถนี่มันใช้ประโยชน์ได้สมมุติว่ารถนี่มันใช้ประโยชน์ได้ถ้าสมมุติว่าคนบ่มีรถนี่จะฮู้ประโยชน์แต่การขี่อย่างเดียวได้ผู้นี้ไปฮับเกลืออาตมานี่ก็บ่มีรถไปออกมาฮับดอกขี้ไปแล้วก็แล้วน้ำมันหมดอ่ะเบรกหมดได้หมดอ่ะบ่จักบ่ฮู้เสียค่าอันติคนิคก็เสียค่าอันหยังทางอ่ะบ่ฮู้บ่สนใจเฮาฮู้แต่ขี้อย่างเดียวนี่เพราะว่าเฮาฮู้ขี้อย่างเดียวเฮาบ่มีรถนําเข้าเจ้าเฮาบ่ฮู้ขี้เฮาฮู้แต่ขี้พอเฮามีรถเมื่อใดนี่เฮามีรถเฮามีรถของตนเองเฮาปัวเลบัดเฮาเบิ่งเฮาทนุถนอมล้างซวยน้ำมันเบรกมันหมดบ่กงมันสิแวบอ่ะอันเครื่องอะไรมันยังมันเสียไปเฮาฮู้วิธีการว่าโอ้มันเบิ่งอันนี้อันนั้นมันดักกึกนี่มันต้องแม่นอันนั้นดังกิ๊กๆมันต้องแม่นอันนี้เฮาเบิ่งเฮากวดเฮากาสู้มือแล้วถ้ามันเป้เพเฮาก็เอาไปแปลงเพื่อเฮาความไปแปลงนั่นคือจังได๋คือเฮาอันน่ะปฏิเวกเพื่อให้เฮาขี่ไปด้วยสะดวกสบายบ่ให้มันมีปัญอุปสรรคบัญหาอย่างถนนหนทางหรือว่าห้องเหี่ยวหรือว่าเสาไฟฟ้าอย่างบ่ให้มีอันนี้แหละหลักพุทธศาสนากันบางคนฮู้แต่ว่าพระพุทธศาสนาธรรมะมันยังบ่จักบ่ฮู้อ่ะไปวัดตาเฮ้ยไปวัดน้ำมูอ้าวอันนี้คือเมื่อคนบ่มีรถแล้วไปขี่รถน้ำมูล่ะเฮ้ยขี่ไปบ่ฮู้ยังบ่ฮู้จักยังเลยไปวัดก็ไปเพราะเอาม่วนของเธอก็ไปท้ายฮุบท้ายห้อยของเธอก็ไปอยากได้ข้าวนุ่งครูบาอาจารย์ก็มีคนน่ะเอาไปโอ้นึ่งเสียสมมุติว่าตักบาตรบางคนบางท่านเพราะเอาไม่ออกเอาไปโอ้เดียวบัดเอามาซ่องทงหิ้วจังแจ๊ะมันอันนี้ก็มีอันนี้คือบุญหูหลักทับคือไปเฮ้ยๆๆไปคือมึงแค่ไปเนาะได้บุญจุนเซ่เพิ่นว่าได้บุญจุนเซ่มึงได้บุญจุนเซ่ด้วยเอาไปอุ้มไปโอ้เดียวข้าวนุ่งก็ไว้อย่างไรก็30 40ทง40ห้อมันเอามาในซองทงใหญ่ๆหิ้วจังแจะของข้างซ้ายข้างขวาแทบพอให้ลั่นหิ้วคนอีกตึมอันนี้ก็มีนี่อันนี้คือว่าไปตามขบวนการเฮ้ยคือคนขี่รถขี่ตามขบวนการบ่มีรถของตัวเองนี่ขี่ไปโดยแล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์ว่าเนาะว่าให้ธรรมะเนาะบางคนอาจจะบ่ฮู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมะอยากให้อาจารย์พระอาจารย์ว่าเกี่ยวกับการให้ธรรมะเป็นทานนี่เฮาจะได้บุญกุศลและอานิสงส์แนวใดแน่ถ้าว่าในกรณีนี้แล้ววันนี้อีกนึงๆเนี่ยอีกในนึงน่ะอีกเขาตอบเองอีกในนึงนี่สมมุติว่าเฮาเป็นผู้ฮู้ธรรมะเฮาเองสมมุติเฮาฮู้นี่เฮาฮู้ว่ารถนี่ของเฮาเองเฮาคือเฮาฮู้ธรรมะเนี่ยนี่รถอันนี้เป็นของเฮาเองเฮาปวดเลยบัดเฮาคัดซี่เฮาเบิ่งเฮาแยงเฮาเบิ่งเฮาแยงรถเนี่ยเหมือนกับคนที่ฮู้ธรรมะนี่ทนุถนอมธรรมะทนุถนอมบุญไว้
คนที่ฮู้ธรรมะนี่เฮ็ดหยังก็ย่านบาปไปหยังก็ย่านบาปสิกินหยังก็ย่านบาปต้องระมัดระวังเต็มที่ต้องระมัดระวังเต็มที่เพื่อว่าบุญกุศลนั้นให้มันอยู่กับตัวเองบ่ให้เหี้ยไปบ่ให้เสียไปบ่ให้เสื่อมคลายไปเนี่ยคนที่ฮู้เช่นนี้แล้วเนี่ยคนที่ฮู้ธรรมะแบบนี้ละต้องนำไปสู่การปฏิบัติมีการประพฤติปฏิบัติเกิดขึ้นถ้าคนบ่ฮู้ธรรมะบ่ฮู้วินัยไปตามขบวนการประเพณีเหมือนกับคนที่บ่เป็นหม้อกับบ่เป็นหม้อนี่คือสมมุติว่าเฮาได้บ่เป็นหม้อกับอาตมาเนี่ยบ่เคยเป็นหม้อเป็นแพทย์นี่ไปคันต้นของท่านนี่เห็นน้ำเห็นไหนนี่อยากกินกินรสเฮ็ดหยังเฮ็ดรสแต่พวกเขาจะเป็นหม้อเขาจะฮู้พยาธิว่าโอ้อันนี้มันจะเป็นพยาธิอันนี้เป็นพยาธิในตับนี่เป็นพยาธิในไส้น้ำอันนี้มันเป็นอย่างนั้นบ่ในกองน้ำอันนี้บ่ต้มบ่กล้ากินเนี่ยเฮานี่ตาสิตาสาเฮาบ่ฮู้จักบ่ฮู้วิธีการของหม้อแพทย์ของหม้อนี่กินไปหมดเลยคนบ่ฮู้จักบาปก็คือกันเอาไปหมดโกงเอาหมดฮบเอาหมดจับเอาหมดเนี่ยโกยเอาหมดอันนั้นเพราะว่าเฮาบ่ฮู้จักบาปฮู้แต่เฮาฮู้ว่าใดแล้วมันดีกินแล้วมันอิ่มเพิ่นว่าน่ะสิบ่แม่นเนี่ยคนเป็นแบบนี้บ่แม่นไปเอาบาปกำลังจะไปสร้างบาปแล้วการเข้าพรรษานี่พ่อแม่บ่แม่นแต่ครูบาอาจารย์จะเข้าได้พ่อแม่ออกเข้าได้เข้าจังได๋เข้าพรรษา1มาอธิษฐานจิตตัวเองว่าข้าพเจ้าเคยเลี้ยวเคยเที่ยวบ่เคยมายาวมาเฮือน 10:00 น. 11:00 น.แล้วยังค่อยมาเข้าพรรษานี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานจะเข้ามาเฮือนมาอยู่นำลูกนำเมียมากินข้าวนำลูกนำเมียทุกมือบูชาตลอด3เดือนนี้นะข้าพเจ้าจะขออธิษฐานว่าจะบ่ปล่อยบ่ด่าจะบ่จมให้เมียจะบ่กินเหล้าเมายาจะบ่ลิ้นการพะนันจะบ่นอกใจลูกใจเมียจะบ่เฮ็ดให้ลูกให้เมียเสียอกเสียใจตลอด3พรรษานี้ตลอด3เดือนนี้นะทางพ่อออกอธิษฐานเอาอันใดตัวเองคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์และเป็นผลดีต่อชีวิตครอบครัวของตัวเองและสังคมอธิษฐานเอาอันที่สองมาเมออกอธิษฐานได้ข้าพเจ้าจะขออธิษฐานว่าต่อไปนี้สิบ่ด่าผัวจักเทื่อบ่ด่าลูกจักเทื่อจะบ่อันเฮ็ดผิดในอื่นกินเหล้ากินเบียร์ต่อผัวจะบ่เฮ็ดจะขอตั้งจิตเป็นคนฮู้ผู้ดีสร้างมาข้าพเจ้าจะอธิษฐานว่าจะบ่ลิ้นภัยลิ้นโป่งลิ้นการพนันจะบ่ให้ด่าว่าเก้าจะเป็นแม่เฮือนที่ดีของลูกของผัวต่อไปอธิษฐานได้สมมุติว่าเป็นลูกบ่เนี่ยเป็นลูกลูกหญิงลูกชายก็ได้แล้วแต่ขอให้ข้ออธิษฐานจะบ่ไปเที่ยวกลางคืนบ่ให้พ่อแม่นักอกนักใจจะบ่ลิ้นการพนันจะบ่กินเหล้าเมายาจะบ่คบค้าสมาคมกับคนที่บ่ดีบ่มีสาระบ่มีแก่นสารบ่เฮ็ดให้พ่อแม่นักอกนักใจอันนี้อธิษฐานได้ลูกผู้หญิงกันขอให้ข้ออธิษฐานจะกวาดวัดปัดเฮือนจะกวาดยาวกวาดเฮือนล้างถ้วยล้างจานใส่พ่อใส่แม่ซักเสื้อซักผ้าเฮ็ดเป็นคนฮู้ผู้ดีตื่นดึกลูกสาวใส่บ้านญาตินำเขาลบพ่อแม่ต่อไปตลอด3เดือนนี้อันนี้ก็เป็นการเข้าพรรษาของผู้ออกไม่ออกคำว่าเข้าพรรษาคืออธิษฐานอธิษฐานหมายความว่าตั้งจิตตั้งใจไว้แน่วแน่เนี่ยวันนี้ตั้งใจเข้าพรรษาสิแล้ววัดบางวัดเพิ่นมีการประพฤติปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกวัน15คำ8คำเฮาไปพอไม่ออกไปคือวัดอาตมาในวัดนาทมนี่พอไม่ออกผู้ใดมีศรัทธาจะไปไหว้นำพระนำกันได้ทุก15คำทุก8คำเวลา6โมงครึ่ง5 9โมงไหว้พระอนังสมาธิแล้วก็จะมีการเทศธรรมะให้เป็นฐานเทศธรรมะให้เป็นฐานแก่ออกตนญาติโยมแล้วก็ผู้ใดอยู่หม้อวัดอาจารย์แก้วพระอาจารย์วัดป่าดงมะขายก็ไปไปไหว้พระสวดมนต์สมาธิภาวนาฟังธรรมเทศนาอยู่วัดป่าดงมะขายนำอาจารย์เกี้ยวก็ได้ผู้ใดหม้อในเมืองเสียวัดพลต้องสวัสดิ์ก็มีการจัดไหว้พระสวดมนต์ไปนะอยู่หน้าสุวรรณีกันค่ะก็ไปไปไหว้พระสวดมนต์นำเพิ่นทุกวันพระ15คำนั่งสมาธิภาวนาทุก8คำวัดคำหุ้งสิก็มีบ่อนให้สวดไปพระสวดมนต์ไปออกตนญาติโยมไปฟังไปไหว้พระสวดมนต์เป็น50เป็น100นะวัดคำหุ้งเนี่ยเนี่ยถือว่าหลายแล้วก็อยู่แถวอันนั้นวัดอาจารย์วัดหยังวัดอันแถวพลสะอาดแถวนี้ก็มีไหว้พระสวดมนต์ยันโยกไปเป็นห้อยพุ่นนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมการเฮ็ดบุญเฮ็ดใส่ก็ได้แล้วออกตัวยันโยมคิดว่าการไปฟังธรรมะการเอาธรรมะมันจะมีสาระมันจะมีแก่นสารได้มันจะเป็นผลประโยชน์ได้ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะคือความดีพอมั้ยธรรมะคือความดีการเฮ็ดดีนั่นแหละเอิ้นว่าธรรมะเฮ็ดบ่ดีนั่นเอิ้นว่าบาปบาปนั่นคือสิ่งที่บ่ดี
ปล่าเฮ็ดดีแล้วเอิ้นว่าบุญคือธรรมะธรรมะคือข้องดีนะคือข้องดีพอมาออกสุดไล่ไปญาติแต่เงินแต่คำกันแต่ว่าคุณความดีบ่ค่อยญาติกันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแล้วการเฮาฮู้ธรรมะเฮาเข้าใจธรรมะแล้ววันนี้เฮาเห็นพอออกไม่ออกเลยเห็นลูกเห็นหลานเห็นญาติพี่น้องเฮากระทำความผิดทำสิ่งที่บ่ดีเฮาเป็นแนะนำพร่ำซ่อนเขาเจ้าเลยนะอันนี้มันบาปนะลูกเอ้ยอันนี้มันบุญนะลูกเอ้ยอันนี้บ่ดีนะลูกเอ้ยอันนี้ดีนะลูกเอ้ยสิแล้วอันนี้ดีนะพ่ออันนี้ดีนะแม่อันนี้ดีนะมาตุ้ยมาตาอันนี้มันบ่ดีนะเป็นบาปเป็นอกุศลทำพระพุทธเจ้าข้อนั้นว่าจังซี่ทำพระพุทธเจ้าข้อนั้นว่าแนวนั้นวินัยว่าแนวนี้วินัยว่าแนวนั้นเฮาอ้างได้พร้อมเฮาฮู้แท้ได้บ่แม่นโอ้ยเช่นพ่อเช่นแม่เขาเฮ็ดสิมาครูบาอาจารย์ก็เฮ็ดสิมาอันนั้นบ่แม่นได้แม่นอันนั้นเช่นพ่อเช่นแม่ต่างหากพระพุทธเจ้าว่าต่างหากบ่แม่นเอาเช่นพ่อเช่นแม่มาอ้างได้พวกเอาแบบผู้เฒ่าก็ดีอ้างลูกเช่นพ่อเช่นแม่นะกูเฮ็ดอันนี้มาได้ค่อยเฮ็ดอันนี้มาได้ลูกเด้คือบ่เฮ็ดอันนี้เช่นพ่อเช่นแม่มาเด้เจ้าไปอ้างเอาแต่เช่นพ่อเช่นแม่เจ้าเราบ่อ้างว่าพระพุทธเจ้าบอกเช่นนี้บ่ได้อ้างพ่อกับแม่เฮานี่เกิดรุ่นพระพุทธเจ้าซ้ำพ่อแม่บางคนนี่บ่เกิดได้ฮอด200ปีแต่พระพุทธศาสนาเกิดไว้2555ปีปีนี้ถ้ามาผู้ใดเก่าก่อนกันผู้ใดเกิดก่อนกันผู้ใดฮู้ก่อนกันอย่าไปเอามาคำที่ซ่อนธรรมะแล้วโอ้เช่นพ่อเช่นแม่ว่าแนวนั้นเช่นพ่อเช่นแม่เฮ็ดแบบนี้เช่นพ่อเช่นแม่ไตเถียนแบบนี้เช่นพ่อเช่นแม่ไตทูบแบบนี้เช่นพ่อแม่มีขั้น5ขั้น8ขั้น12ขั้นหอยสาวขั้นยังก็ว่าไปโบเมนเซนพ่อเซนแม่โบเมนพระพุทธเจ้าบอกอันนั้นพ่อแม่บอกเซนพ่อเซนแม่บอกต่างหากต้องแยกกันเอาตัวนิยมบางคนบอกเข้าใจว่าเซนพ่อเซนแม่กับพระพุทธเจ้ามันต่างกันมันต่างกันเซนพ่อเซนแม่ในเฮ็ดคือฮิตคลองประเพณีแต่เซนพระพุทธเจ้านี่คือประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่แท้จริงเมื่อเข้าใจหลักธรรมคำสอนแล้วเขานำไปเทศสู่ผู้อื่นฟังเนี่ยนะเขาตักเตือนสั่งสอนเขาเจ้าเป็นคนดีปาดถ้าไม่ออกอานิสงส์นี่ห้าที่เปรียบเทียบบ่ได้ในทักคาถาพุทธเจ้าได้กล่าวไว้นะอาตมาเคยอ่านการให้ทานผู้ใดให้ทานแก่สัตว์เดียวละซ่านหอยเถื่อนี่นะยังบ่ท้อให้ทานแก่มนุษย์เพียงเถื่อเดียวมนุษย์ที่บ่มีศีลมีธรรมคิดเล่าเมายาผู้ใดให้ทานแก่มนุษย์ที่มีคิดเล่าเมายาทุศีลเนี่ยบ่มีศีลเนี่ยหอยเถื่อยังบ่ท้องให้ทานแก่ผู้รักษาศีล5เพียงเถื่อเดียวเนี่ยมื้อนี้ให้ทานแก่ผู้รักษาศีล5หอยเถื่อเนี่ยยังบ่ท้องให้ทานผู้รักษาศีล8เพียงเถื่อเดียวมื้อนี้บ่ได้ให้ทานรักษาศีล8นี่หอยเถื่อยังบ่ท้องให้ทานผู้มีศีล10คือสมณเณรนี่ศีลบริสุทธิ์เพียงเถื่อเดียวบ่ให้ทานแก่สมณเณรศีล10หอยเถื่อนี่ยังบ่ท้องให้ทานแก่พระสงฆ์ที่มีศีล227เพียงเถื่อเดียวผู้ใดให้ทานแก่พระสงฆ์ศีล227หอยเถื่อนยังบ่ให้ทานยังบ่ท้องให้ทานแก่พระโสดาบันเพียงเถื่อเดียวตามลำดับตามลำดับจนให้ทานพระพุทธเจ้าเพิ่นได้บอกนะเว้ายาวไปบ่นึงรายการสิหมดพอไว้ถามถ้ามีโอกาสไปฟังเทศอยุวัดสบาย2ชั่วโมงเทศให้ฟังฟรีอีกอันนึงผู้ใดนี่ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าหอยเถื่อบอกยังบ่ท้องให้ทานแก่สังฆทานเพียงเธอเดียวสังฆทานมาถึงให้ทานแก่พระสงฆ์4องค์ขึ้นไปนะผู้ใดให้ทานแก่พระสงฆ์สังฆทานหอยเถื่อนยังบ่ท้อให้อภัยทานเพียงเธอเดียวไม่ออกให้อภัยทานคือยกโทษให้เข้าได้ผู้ใดให้อภัยทานหอยเถื่อนยังบ่ท้อให้ธรรมะเป็นทานเพียงเธอเดียวสูงกว่าเฮาถวายทานแก่พระพุทธเจ้าสูงกว่าเฮาถวายทานแก่พระเจ้าแก่พระพุทธเจ้าสูงกว่าเฮาถวายทานแก่ตนาอันสังฆทานแก่พระสงฆ์ที่มี4องค์ขึ้นไปนี่ธรรมะเป็นทานวันนี้ให้ธรรมะเป็นทานห้อยเถื่อนี่ล่ะพี่น้องให้ธรรมะเป็นทานห้อยเถื่อนี่นะยังบ่ท้อรักษาศีลเพียงเถื่อเดียวพี่น้องรักษาศีลเพียงเถื่อเดียวนี่รักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10รักษาศีล5ห้อยเถื่อนี่บ่ท้อรักษาศีล10เพียงเถื่อเดียวรักษาศีล10ห้อยเถื่อยังบ่ท้อรักษาศีล227เพียงเถื่อเดียววันนี้เฮารักษาศีล10ศีล5ศีล8ก็แล้วแต่ศีล227ก็แล้วแต่ห้อยเถื่อนี่คือห้อยมือนี่นะสมมุติว่าห้อยมือหรือว่าห้อยมือยังบ่ท้อนั่งสมาธิภาวนาเพียงเถื่อเดียว
นี่อันนี้ส่งบ่คือกันเด้ผมว่าโอ้ยขน้อยไปทานแล้วทานแล้วสาธุใส่บาตรเพิ่นไว้พระก็บ่ไว้เพิ่นรับชิ้นก็บ่ใส่บาตรไปเลยจุบๆๆๆแล้วก็นี่ปั๊บบ่ได้ฟังเทศน์บ่ได้นั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาอานิสงส์เกิดแต่บ่หลายเพราะฉะนั้นการให้ทานต้องครบ3คือหยังทานศีลภาวนาเนี่ยอุสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาอันนี้เข้าพรรษานี่พอมีออกต้องพยายามฝึกบ่แม่นไปฝึกอยู่แต่วัดฝึกอยู่บ้านก็ได้ก็โอ้ขนอนี่แกงข้าบ่ดีบ่งามหูตาก็บ่ค่อยแจ้งค่อยนี่ขนอนเข้าปฏิบัติอยู่ในบ้านวันพระวันชินดอกไม้บูชาไปพระสวดมนต์นั่งสมาธิ10นาที20นาทีอยู่ยาวอยู่เฮือนตัวเองก็ได้เป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลเป็นกุศลมหาศาลนะบ่แม่นว่าโอ้ไปบุญไปบุญเอาแต่อยู่วัดบ่แม่นไปอยู่ไปเอาอยู่วัดบางเทื่อเขาทั้งบ่ตั้งใจเอาก็บ่ได้สับบาปสับแล้วตมาว่าเนี่ยไปตักเข้าบ้านบรรษาไปเอาบุญดูวัดเขานมไปโอเดียวฟาดหิ้วมาซ่องทงบ่พอให้ลูกหลานหิ้วคนมาพร้อมอันนั้นบ่แม่นไปเอาบุญได้คำว่าเอาบุญบุญกับกุศลบ่คือกันบุญกุศลนี่อันเดียวกันบุญกุศลอันเดียวกันอานิสงส์กับบุญก็คล้ายกันอานิสงส์คือบุญนี่เฮาไปเอาบุญอานิสงส์เอาแล้วมันเกิดผลเมื่อกะเฮาเฮ็ดนาเนี่ยดำนาแล้วก็วางพ้นวางพ้นของเขานาหั่นดำแล้วสิเอาหัวไข่ป้อยซั่นก็บ่เกิดพ้นนี่มีออกไปเอาบุญบุญก็บ่ได้อานิสงส์ก็บ่ได้ไปเอาบุญก็คือไปตั้งจิตตั้งใจไปเอาบุญเอาคุณงามความดีอานิสงส์มาถึงผลตอบแทนเนี่ยเวลาเกิดเจ็บเป็นเห็นไข้มาก็เกิดภัยพิบัติมาก็สาธุเด้อบุญกุศลเข้ามาค้ำมาสู่ขน้อยเด้อขน้อยใส่บาตรเข้าพรรษาปีนี้ตลอดพรรษาหรือว่าตลอด15ค่ำของเข้าพรรษาเข้ามาค้ำมาสู่ขน้อยเด้อเนี่ยนี่อ่านในส่งมันค้ำสู่วันนี้มีออกไปโอเดียวมาซ่องท่องสาธุเด้อบุญกุศลมาค้ำสู่ขน้อยเด้อค้ำสู่จังได๋จะเอาไปโอเดียวมันจะเอามาเป็นสร้างทุกข์จะไปเอาบาปตื่นสัมมันสิผลประโยชน์มันสิเกิดเป็นยังไงเจ้าต้องว่าโอ้ยขอให้เวรให้กรรมเกิดแก่ข้าน้อยเด้อมันต้องคืออยู่จังสิจะเอาไปซ่องอันสร้างอันแหนอันนั้นบางคนบางท่านเนี่ยพอไม่ออกบ่เข้าใจว่าโอ้ยการให้ทานคือการเสียสละการให้ทานการเสียสละบ่แม่นว่าให้ทานเราจะเอาคืนมาได้ให้ทานโอหนึ่งเอาซ่องโอมอันนี้บ่แม่นเสียสละแล้วบุญบ่เกิดแล้วจะบ่ได้เสียสละเพราะฉะนั้นการให้ทานต้องเป็นการเสียสละเว้นไว้แต่ว่าครูบาอาจารย์เพิ่นสั้นอิ่มแล้วเพิ่นพอแล้วเพิ่นว่าเสสังมังคลังยะจามิล่ะครูบาอาจารย์กะยะถาพลังยะถาสุขังเสของครูบาอาจารย์จะเอาไปกินเด้อพอมีออกเด้อเอาไปกินไปทานแล้วให้มันเกิดพละกำลังมีความสุขแก่เจ้าอันนั้นก็พอได้อันนี้บางบ่อนครูบาอาจารย์ยังบ่ทันได้ว่ามันยังนำก็บ่ทันได้ญาติคารวะฮับพรก็บ่ได้พรครูบาอาจารย์ก็บ่ได้สั่นปาดถึงเบิ่งญาติก็แล้วยุ่งยั่งยุ่งยั่งยุ่งยั่งจักของเพิ่นจักของโตจักมาหยังผู้ใดใดน้อยผิดกันซ้ำผู้ใดใดหลายดีใจแท้มีลูกมีล้านมาหม้อก็จับให้เอาไปหิบไปเฝ้าไปเสื่องเฝ้าไปเสื่องเสื่องตามหอยทาดพุ่นน่ะเนี่ยทาดลูกจะได้ก็เสื่องไว้หมดบางคนนั่นน่ะบางวัดเนี่ยอาตมาเคยเห็นอาตมาเคยเทศอาตมาเทศแล้วสิว่าอาตมานี่ห่วงอยู่ห่วงกินความจริงบ่ได้ห่วงผมแม่เอ้ยข้าวต้มข้าวนมครูบาอาจารย์มีหลายเกินขอบเขตจนบ่ได้กินบ่ได้กินสิเตือนนี่บ่แม่นว่าเตือนเพราะว่าอยากได้ของผมไม่ออกหลายดอกญาณพอออกไม่ออกเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเพศเวทนาของครูบาอาจารย์ข้าวต้มข้าวนมแต่ละวัดแต่ละ บ่นี่เวลาเข้าพรรษาปุ๊บเพิ่นสิเอาไปให้ทานแก่เด็กพิการสายตาบ่เด็กพิการแข้งขาบ่เพิ่นสิไปให้ทานต่อหม้อบ่นี่อันนี้ศูนย์อันอบรมพวกอันสมสง่าบ่นี่ครูบาอาจารย์เพิ่นเอาไปเพิ่นไปทานต่อคำว่าทานต่อเรามีออกสิผู้ให้ทานทำลังได้บุญบ่ได้บุญหลายขึ้นมีออกเหมือนกับมีมีออกมีมักอันน่ะมีข้าวอยู่กำมือนึงอ่ะบ่กินข้าวกำมือนี่บ่กินข้าวเปลือกนี่เอาไปว่านต่อไปกาต่อไปปลูกต่อถ้ามาเข้านะมันต้องออกไปหลายตึมอีกได้มาตึมบุ้งนึงหรือเป่านึงบ่กินเข้าเนี่ยเอาไปว่านต่อไปปลูกต่อมันก็แห้งขยายไปเรื่อยๆๆๆพ้นของบุญคืออานิสงส์พ้นของบุญคืออานิสงส์ได้บ่มันนี่พ้นของกรรมของกรรมชั่วคือบาปนะคือบาปนะพ่อแม่เนาะคือว่าสิคงจะเข้าใจเรื่องเข้าพรรษาโอ้เรื่องเข้าพรรษานี่ยาวได้2ชั่วโมงน่าจะบ่พอเออเรื่องเข้าพรรษาเนี่ยมันเพราะมันมีหลายอย่างหลายแนวเนาะพอหรอกเนาะเอาฉะนั้นก็
บ่เข้าใจได้กับข้อครูบาอาจารย์พุ่นองค์ต่อมาที่ว่ามันก็เสริมเติมเติมอันนี้กับคือว่ารายการเฮาฮอดนี่ก็จะให้บรรดาท่านเนาะที่ว่ากําลังรับฟังท่านผู้ฟังที่ว่ากําลังรับฟังอยู่ได้เปิดสายอารมณ์นําใหม่หรือว่าสนทนาหัวข้อธรรมที่ว่าอยากจะถามเรื่องเข้าพรรษาบ่หรืออาจจะเป็นอยากจะถามหัวข้อธรรมอันอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าว่าท่านใดที่ว่าฟัง YouTube เข้ามาได้030 2821 030 2000821ก็บางท่านบางผู้บางบ่อนบางที่บางสถานที่บางเฮือนเนาะก็อาจจะห่างหากะเกียมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการฮอกะต้มหลายๆสถานที่030 2821ไผที่ว่ามีหัวข้อใดที่ว่าสงสัยอยากจะถามพระอาจารย์หุ่มเพ้งเพิ่นก็สามารถโทรมาได้และก็ถือว่าเมื่อกี้นี่ขน้อยได้ถามไปเนาะแต่ว่าตอนพระอาจารย์ยังนั้นอยู่แต่ว่าพระอาจารย์อธิบายให้ละเอียดเลยพร้อมกันทางการเข้าพรรษาในการให้ธรรมะเป็นทานว่าได้อันนี้ส่งหลายสําใดถือว่าหลายคนหลายท่านทั้งบุญทั้งกุศลนําพร้อมด้วยอันนี้ส่งพร้อมอันนี้ส่งพร้อมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าได้ฮู้ไปตามๆกันถ้าว่ายังบ่ทันมีจะมีคําถามเนาะถามพระอาจารย์ตื่มที่มีทางบ้านเพิ่นได้ฝากถามมาก็คือเพิ่นโทรมาละเฮาก็เอาตัวนี้ก่อนสบายดีฮัลโหลเจ้าอันก็ถามได้อันเจ้าให้อ้ายอนุญาตอันพรวิทยุลงก่อนได้อ้ายขอความห่มมือน้ําหน่อยนึงฮัลโหลเจ้าให้อยากให้อ้ายพรวิทยุลงก่อนอยากเอาไก่แล้วเจ้ามีหยังจะถามบ่เนาะถามว่าบางวัดนะครับเพิ่นนั้นพาส่งเพิ่นบวชใหม่แล้วเฮาสิไปอันตักบาตรกันอย่างนี้นะครับเพิ่นบ่ง่ายๆว่าเพิ่นยังบ่มันยังบ่สนิทสนานว่าเฮาสิไปบวชบ่หั่นนะโอ้เจ้าเมื่อเท่านั้นบ่ไอ้ด้วยเจ้าเอาเดี๋ยวถ้าฟังทางวิทยุเด้อพระอาจารย์เพิ่นจะตอบให้ด้วยเจ้าอันเรื่องการให้ทานพร้อมหรอกบางคนคิดว่าโอ้ไปให้ทานแก่ครูบาอาจารย์มีพรรษาแก่ๆโดยขนาดมีพรรษาแก่ๆบวชหลายๆเป็นญาพ่อสิสมัยอาตมาก็คือเคยมีแหละเวลาพ่อออกมาสู้รถนําเนี่ยว่าขอสู้รถนําแน่อันต้องเอาญาพ่อได้ว่าซั่นครูบาน้อยนี่สู้บ่เอาเป็นหยังคือว่าบ่เอาว่าซั่นเป็นหยังคือบ่เอาบ่อ๋อคนว่าหม่อหมอบ่แม่นหม่อหมออันหม่อหมอบ่แม่นมาสู้โดยศรัทธาหม่อหมอบอกมาว่าไปสู้รถน้ําต้องเอาหยับพ่อผู้มีพรรษาแก่ผู้เฒ่าสู้จึงค่อยเสียเคาะมันค่อยตกอาตมาก็เลยว่าอยู่วัดนี้มีแต่พระหนุ่มหมดก็แม่นว่าไว้ว่าซั่นโอ้พระเฒ่าบ่มีบ่มีก็มีซั่นมีข้อพระเฒ่าแหละอาตมาก็เลยส่งพระเฒ่าไปพระเฒ่าเพิ่นก็บวชมือ1 2มือนี่ไปก็เฮ็ดหยังก็ได้ว่าซั่นเพิ่นมักผู้เฒ่าไปอันยอดเทียนใส่แล้วก็แล้วแหละว่าเทียนแล้วแหละเคาะหั่นน่ะว่าซั่นเพราะว่าผู้เฒ่าดีแน่ว่าซั่นมื้อนึงบางคนก็โอ้ขอน้อยมักองค์แก่ๆว่าซั่นมักองค์แก่ๆพรรษาหลายๆอาตมาก็เลยบอกว่าไปเอาพระองค์ตื้อเพิ่นมั้ยป้าตัวล่อสมัยพระเจ้าสัญญาเสด็จท่าศิลาพุ่นมาสุดน่ะคักปานหยังความจริงแล้วพวกอาตมาเคยเทศว่าศรัทธาสัมศรัทธาสัมปทาเจ้าถึงพร้อมโดยศรัทธาหรือบ่ที่เจ้าไปวัดศีลสัมปทาเจ้าถึงพร้อมโดยสิ้นหรือบ่จาคะสัมปทาเจ้าถึงพร้อมโดยการเสียสละของท่านเจ้าหรือบ่เนี่ยเฮาต้องถามเฮาเองว่าเฮาถึงพร้อมขนาดนั้นหรือบ่ถ้าเฮาถึงพร้อมแล้วได้บุญขนาดว่าทิ่มเขาให้กากินยังมีพละในทรงเกิดเป็นเทวบุตรในมลัยหมื่นมลัยแสนเฮาเทศกันเกิดเป็นเทวบุตรมีบริวาร 1,000 ทิ่มเขาให้กากินซื่อๆได้พอแม่อีกอันที่สองบุคคลที่มีศรัทธาแล้วแต่บ่มีของกินของทานจะไปทานเห็นพระสงฆ์ออกมาบิณฑบาตโอ้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยพระสงฆ์เพิ่นมาแล้วเน้อซ้ำนี้พละอานิสงส์เกิดขึ้นมีปริวาร 100,000 10,000พอแม่อยู่ในมาลัยหมื่นเฮาเทศเนี่ยอันนี้ก็สมมุติพอเอ้ามีศรัทธาแล้วมีความเลื่อมใสแล้วศรัทธาสัมปทานถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสัมปทานถึงพร้อมด้วยศีลจาคะสัมปทานถึงพร้อมด้วยศรัทธาเจ้าไปทานวัดได้ก็มีอานิสงส์วัดนั้นขึ้นชื่อว่าสงแล้วย่อมมีพละอานิสงส์ทั้งนั้นนี่เอิ้นว่าสร้างคาถาทานให้แก่พระสงฆ์มีอานิสงส์ทั้งนั้นขึ้นกับเจตนาเฮามีบุพเจตนา
จตนาอยากจะให้ทานก่อนมุนจะนะเจตนาเวลาให้ทานนั้นตั้งจิตตั้งใจจดจ่อต่อของทานของเฮานั้นอัปราปละเจตนาเวลาให้ทานไปแล้วบ่คิดเสียดายกินแน่งแข็งใจอาลัยอาวรณ์ในสิ่งนั้นอันนี้แหละคือพละอันนี้ทรงเกิดขึ้นข้าสมมุติพอออกไปทานอยู่วัดพระครูบาอาจารย์ที่มีพรรษาแก่ฮอดห้อยฮอดซ่องห้อยพรรษาก็ตามแต่ว่าบุพพเจตนาเจ้ามีเจ้าเจตนาเบื้องต้นแต่อันที่ซ่องนี่มุนจนะเจตนาเวลากำลังให้กำลังให้ทานกำลังไหว้พระกำลังหับชิ้นกำลังก้าวถวายทานกำลังยัดนำเจ้าบ่ได้ตั้งจิตเจ้าบ่ได้ตั้งใจเจ้ามีแต่ลมกันมีแต่สนทนากันเรื่องนั้นเรื่องนี้ขันเคารพของทานจะบ่มีเกิบกับบ่ปดมั่วกับบ่ปดใส่ไปอันที่สามอัปราประเวลาจะให้ทานไปแล้วคิดเชื่อใดกินเนื่องแข็งใจอะไรอวบจะสิไปให้ทานอยู่บ่ได้พละอานิสงส์บ่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลบ่ได้เกิดอยู่ที่ครูบาอาจารย์ต้องเกิดผู้ที่ให้ทานครูบาอาจารย์ก็มีส่วนเกิดผู้ให้ทานก็ต้องตั้งจิตตั้งใจครบเจตนาสามผู้รับทานคือครูบาอาจารย์ก็มีเจตนาสามเอิ้นว่าปฏิขาหกเมื่อปฏิขาหกเกิดขึ้นปุ๊บอานิสงส์เกิดมหาศาลพ่อแม่จึงขอฝากไว้นะออกตนญาติโยมจะไปติดในทางนั้นติดว่าเออครูบานั้นครูบาองค์นี้อาจารย์องค์นั้นอาจารย์นี้เป็นบุคลิกฐานทานเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นบ่แม่นสังฆทานสังฆทานมีอานิสงส์กับอาตมาว่าเมื่อกี้นี้ให้ทานพระพุทธเจ้าห้อยเถื่อหยังบ่ท้อให้สังฆทานเพียงเถื่อเดียวสังฆทานคือหมายส่งบุคลิกฐานคือหมายเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งองค์ใดองค์เอ่ยว่าบุคลิกฐานบ่มีอานิสงส์หลายนะบ่แม่นเด้อเข้าใจเป็นนังสือเขามันซาจะเป็นนึกถึงแต่ว่าครูบาอาจารย์เลยโอ้ครูบานั้นครูบานี้ไอ้จวนน้อยบนนึกถึงกระเจ้าเนี่ยโอ้กระเจ้าก็น้อยใจเลยไอ้จวนน้อยโดยขนาดเป็นสร้างคาถาดีเป็นบาอันนี้ส่งไรกว่าก็จะเริ่มพอถือว่ากระจ่างแจ้งเนาะขนาดแล้วมาต่อกันที่สายที่สองเนาะขนาด03022821สบายดีโดยไอ้อันยังให้ไอ้ออกจากทางจะมีหิวหรือว่าปิดวิธีไว้ก่อนฟังจากโทรศัพท์เลยก็ได้โดนไอ้พอแล้วจ้ะมีอย่างจะถามแล้วถามว่ายังคนปัจจุบันนี้ยังมักว่าให้ใจผู้เฒ่าแล้วยังไปวัดแต่ระหว่างคุณลุงกับผู้เฒ่าเน้นใช้แต่อานิสงส์คนกันถามในทางถ้าหักจะจริงฟังธรรมโดยหมายถึงว่าผู้ยังหนุ่มยังน้อยกับผู้เฒ่าผู้แก่นี่ผู้ใดได้อานิสงส์กว่ากันเนาะแล้วเป็นหยังคือว่าอยากให้แต่ผู้เฒ่าไปวัดสิเนาะอาจารย์ศีลฟังธรรมเนาะแล้วผู้เฒ่าก็ไปอาจารย์ศีลฟังธรรมโดยอันใดจะได้อานิสงส์เหมือนกันอ๋อหมายถึงว่าผู้ใดจะได้อานิสงส์กว่ากันถ้าไอ้ถ้าฟังทางวิทยุเด้อเข้าใจนะเจ้าเจ้าเจ้าอ้าวเข้าใจพอเจริญพรนะคำถามคำนี้นี่กับคำถามที่ว่าผู้เฒ่ากับผู้หนุ่มไปเฮ็ดบุญได้บ่หรือนี่ผู้ใดจะมีบุญแรกก่อนกันกับคำถามที่ว่าเฮ็ดบุญแล้วกินเหล้ากินเบียร์ฆ่าสัตว์นี่คณะบริหารสันมู่กับบุ๋มอ่ะคำถามนี้ทุกรายการทุกมือเลยด้วยขนาดทุกมือคำถามนี้ถือว่าคำถามที่ฮิตยอดนิยมที่สุดเลยอันนี้พวกต้องเข้าใจว่าสิเด้อผู้เฒ่าไปวัดก็ได้บุญผู้หนุ่มไปวัดก็ได้บุญคือกันแต่ว่าบุญนั้นผู้ใดสิได้แรกก่อนกันต้องมาวัดกันถ้าผู้เฒ่าไปวัดแล้วบ่ตั้งจิตตั้งใจไว้พระหับสิ้นไปแล้วเป็นลมกันไปแล้วเป็นญาติแย่งขนมตอนลูกตอนล้านซั่นสิบ่ได้บุญเฒ่าแบบเนี้ยไปวัดนะคันเด็กน้อยไปบุญไปวัดมันนี่เด็กน้อยไปวัดแล้วไปตั้งจิตตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกรมอันนี้ได้บุญเพราะเด็กน้อยในส่วนล่างนี่เอาขับไปไว้พระสมุนเปลี่ยนอาตมาเนี่ยบอกว่าอ้าวเปิดปืนไปหน้าที่สาวเด้อสิเด็กน้อยเขาเปิดวิบเห็นแล้วหน้าที่สาวแล้วเวลาเขาจะไว้พระเสียงกระดังอีกเสียงโบแฮบบองฮอดเอานั่งสมาธิน้อยน้อยเด้อสิเขาจะนั่งวิบสาวนาทีก็โบพิกเด็กน้อยเพราะว่าเคียงข้าเขาจะยังดีเดินจมกรมเด้อสิเดินไปแบบ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 เสียงหันท่าผู้เฒ่าบัดนี้หันท่าผู้เฒ่าเอาเปิดปืนไปหน้าสาวเด้อไม่ออกเด้อสันงมงมสาวสาวตากระบุ้งโบแจงแน่เอานั่งสมาธินะก็อ๋ออีกก่อนสิพลิกข้าได้ครั้งหนึ่งก็ดีนะวันนี้เอาเดินจมกลมเนี่ยวันนี้เอาแล้วสาวเศร้าขึ้นวันนี้สาวเข้าสาวหัวขึ้นวันนี้ก่อนสิเดินได้ก้าวหนึ่งกับปฐมบักยังยากเพราะข้ามันจังอันนี้มันขึ้นกับว่าเจตนาพอคือว่าที่มาเมื่อกี้เนี่ย
ถ้าผู้เฒ่าไปแล้วถึงแม้นว่าเฮาเคียงข้าวบ่ได้แต่เฮามีจิตใจอันบริสุทธิ์ตั้งจิตไว้พระเพิ่นเดินจมกรมก็สร้างเฮาเดินบ่ได้เพิ่นเฮานั่งสมาธิเพิ่นไหว้พระก็สร้างอาลังสมาไปก็ตามเฮาตาบ่ฮู้บ่แจ้งเฮานั่งสมาธิพุทโธพุทโธฟังคำสูตรเพิ่นไปทุกก้าวทุกก้าวว่าฟังแล้วมาคิดพิจารณาฟังแล้วมาไต่ตองฟังแล้วมานึกฟังแล้วไปอบรมตัวมีสัยแก่ลูกหลานเป็นคนดีๆอันนั้นเฒ่าได้บุญเด็กน้อยกันไปแล้วไปตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เข้าใจจื้อไวเด็กน้อยเข้าใจจื้อไวฮู้ไวเก่งไวได้ไวฝึกสมาธิก็ได้ไวนั่งเดินนั่งสมาธิก็ได้ไวเดินจมกรมก็ได้ไวเฮียนสู้ก็ได้ไวเฮียนเทศก็ได้ไวเทศแล้วก็จื้อพร้อมสามารถไปเทศต่อผู้อื่นฟังอันนี้มีพละดีส่งแต่ถ้าว่าเด็กน้อยไปแล้วไปยอกกันไปกวนกันไปเฮ็ดให้ผู้เฒ่าเกิดความรำคาญมีบางบานออกตัวเนี่ยโยมอนาเด็กน้อยวัยรุ่นจำชื่น8ไปแล้วฮอดยามนอนกะบ่นอน11 1 10โมงเพิ่นไว้พระแล้วนอนกะบ่นอนลิ้นเกมลิ้นนั้นโทรศัพท์ย่างครอบคลิปเรากวนผู้เฒ่าผู้แก่กำลังหลับกำลังนอนคือว่าอาตมาปีกายนี่กันเปิดปฏิบัติธรรมผู้เฒ่าผู้แก่ในปฏิบัติธรรมเดินจมกรมไฟพระสูดมนต์เรียบร้อยแล้ว 9:00 น.ตีละครั้งนอนเด็กน้อยวัยรุ่นบ่นอนอ้าวย่างไปย่างมาลมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนลิ้นโทรศัพท์ลิ้นเฟซบุ๊กนั้นแนวนี้รบกวนผู้เฒ่าผู้แก่อาตมาเตือนบ่ฟังเตือนบ่ฟังเตือนที่1บ่ฟังเตือนที่2บ่ฟังเตือนที่3โทร5กล่องร้อนจับออกไปห้องการบาลเอิ้นพ่อเอิ้นแม่เข้ามาเพราะบุคคลนี้บ่ได้มีเจตนาอยากไปสร้างบุญสร้างกุศลไปเพื่อรบกวนคนเข้าจะสร้างบุญกุศลบ่ได้อันนี้คือฝากนําพ่อแม่ออกจะให้ลูกให้ล้านไปวัดไปว่าตั้งแต่อายุนี่1น้อยนี่ดีเพราะอย่าง1มาเดินจมกรมก็ง่ายนั่งสมาธิก็ได้ดนไฟพระสวดมนต์ก็ได้ไว้อันน่ะจื้อง่ายแล้วก็ฮู้ธรรมะเอาไปเทศสั่งสอนออกตนญาติโยมหมู่เพื่อนแนะนำหมู่เพื่อนได้ง่ายเป็นพละอานิสงส์เป็นบุญมหาศาลแต่ถ้าเฒ่ามาแล้วไปบางเถื่อพุ่นเทศให้ลงศาลาลืมแล้วลงศาลาลืมแม่ตู้ไปวัดมื้อนี้ได้มั้ยยังได้พาพุ่นเทศยังให้ฟังได้อ้อกูก็ลืมเพิ่นแล้วได้แต่เขานมตอนสู้นี่แหละจังซี่อันนี้ก็บ่อันนี้แหละเฒ่ามาแล้วบางคนเฒ่ามาแล้วก็มีความทรงจําเฒ่ามาแล้วก็มีคุณสมบัติอันประเสริฐอันดีก็มีก็บ่แม่นว่าเฮ็ดบุญแล้วว่าผู้หนุ่มสิได้หลายผู้เฒ่าสิได้หลายอันนี้สามารถบ่สามารถตอบต้องขึ้นกับเจตนาของผู้เกี่ยวตามการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้เกี่ยวนั้นผู้น้อยปฏิบัติดีก็ผู้เฒ่าก็ได้บุญหลายผู้เฒ่าปฏิบัติดีก็ผู้น้อยกับผู้เฒ่าก็ได้บุญหลายอันนี้มันต้องขึ้นกับเจตนาของผู้ประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าเป็นเด็กน้อยแล้วเข้าวัดฟังธรรมดีบ่ดีประเสริฐหลายคนพอมีออกว่าไปเข้าวัดบ่ดีอายุยังน้อยยันตายบ่รู้ไปเข้าที่เข้าบ้านคือว่าบ่ยันตายไปสร้างบาปบ่เข้าได้ใดพอมีออกเข้าวัดฟังธรรมน้อยๆเด้อสร้างบุญสร้างทานเด้อไม่พลาดชิ้นเด้อมันจะค่อยได้บุญอายุมั่นค่อยยืนลูกอย่างเต้นไปค่อยได้ดิบได้ดีมีหน้าที่การงานกับอุดมสมบูรณ์เพราะบุญกุศลคำจูอันนี้ให้ไปวัดจะไปน้อยอายุยังน้อยยันตายไม่ไปเทคเด้ไปบ้าได้ไปกินเหล้าเด้ไปเที่ยวกลางคืนเด้คือว่าบอกว่าเขาบอกยันตายบ่ต้องไปได้กินเหล้ายันตายไปเที่ยวยันตายบ่ต้องบอกเขาสิแท้บ่พอพ่อแม่พาไปสั่งหาอาหารเข้มข้นในมื้อนี้นะลูกเด้อ่าไปอาหารเข้มงึมนะลูกนะไปหาอาหารใต้เสียงจันทร์นะไปหาอาหารดาวฟ้านะไปหาอาหารดาวมอกนะไปสุดท้ายเรียบร้อยให้มาต่อครูบาอาจารย์ลูกเขาน้อยบ่ฟังความไปเที่ยวดึกเที่ยวดึกแต่จะพาเขาไปจะบ่ได้แนะนำเขาไปวัดไปว่าวิญญาณเขาตายให้ท่านใดผมต้องเข้าใจแบบนี้ก็จะเริ่มฟังคำถามต่อไปด้วยมาต่อสายนี้เลยเนาะสบายดีสบายดีสบายดีเจ้าอันมีอย่างอยากจะถามไอ้ถามได้เลยไอ้ขอถามผมถามจะฝากให้เพิ่นชี้แจงแก่บรรดาปุถุชนทั้งหลายที่อ้างตัวเองเป็นชาวพุทธเดว่าอยู่ในคณะกรรมการบางวัดที่เห็นเพิ่นมักแบ่งปันหลายหับเข้าวัดให้คณะกรรมการเพิ่นไปสงสัยอันนี้มันจะชี้แจงผลกรรมให้เข้าใจและเป็นอย่างอันนี้จึงขนาดบ้านจึงว่าใส่สิทธิ์เนื้อพระสงฆ์ในกิจวัตรของเพิ่นนะเจ้าเจ้าพ่อลุงโมทนาคำท่านเป็นเด้อพอกเด้อถือว่าเป็นคำท่านที่ดีที่สุดในสำหรับมื้อนี้สำหรับมื้อนี้เป็นคำท่านที่ดีที่สุดอันนี้แหละพ
พระพุทธเจ้าจึงเอ่ยว่าศรัทธาสี่จำพวกนะพวกนะศรัทธาสี่จำพวกอาตมาเคยเขียนคำว่าศรัทธาสี่จำพวกนี่ในครั้งพุทธศาสนาก็มีผู้นั้นอาวาคร้อยนี่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาคร้อยหูอัดหูทำเก่งกันมู่คร้อยเฮ็ดกับวัดกับวาดีเท่ใดนะพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าต่อไปศาสนาของเฮาตถาคตนี่นะล่วงพ้นไปจักปีก็สร้าง 2,000 3,000 ปีก็ตามผู้ใดฮู้ว่าตัวเองมีศรัทธาในพุทธศาสนาแท้จริงหรือบ่มีศรัทธาในพุทธศาสนาแท้จริงนี่ให้เอาศรัทธาที่จําพวกนี้มาวัดเอามาเป็นเกณฑ์มาตรฐานวัดกันศรัทธาที่จําพวกนี้อาตมาก็ต้องขออภัยนะบ่ชื่อภาษาบาลีปานใดบ่ภาษาลาวเฮาเลยพวกที่1เฮ็ดบุญเพื่อหวังผลกําไรอันนี้ศรัทธาพวกที่1ไหนเฮ็ดบุญเพื่อหวังผลกําไรศรัทธาอันที่2พวกที่2นี่เฮ็ดบุญเพื่อหวังความมวลซื่นศรัทธาพวกที่3นี้เฮ็ดบุญเฮ็ดบุญเพื่อหวังกําไรนะเฮ็ดบุญเพื่อหวังความสนุกมวลซื่นเฮ็ดบุญตามประเพณีฮิตของอันที่สี่นี่เฮ็ดบุญเพื่อเอาบุญได้พอไหมเฮ็ดบุญเพราะว่างพ้นกำไรอย่างใดเกิดตมาว่าไปเมื่อกี้นี่นะเอาโอไปใส่บาทนะโอเดียวขนม30 40ก้อนบัดหิ้วมา2ถุงอันนี้เฮ็ดบุญว่างพ้นกำไรศรัทธาพวกที่หนึ่งอ้างตัวเองได้เนี่ยว่าตัวเองเป็นผู้มีศรัทธาเริ่มใส่พุทธศาสนาคล้อยลงวัดสุมือไปวัดสุมือเบิ่งยังวัดสุมือเนี่ยพวกนี้นะอ้างตัวเองเป็นศรัทธาพวกที่หนึ่งเฮ็ดบุญแล้วว่างพ้นกำไรคือพร้อมไม่ออกคือกันเฮ็ดบุญอยู่เหื่อนกันตั้งกองอัฐะตั้งกองบวชแจกไปการเพรเอามาแจกไปเฮ็ดบุญได้แล้วแล้วก็นับเลือดนั้นก็กินเหล้ากันเอาตัวนี้มาเพาะมาโม่แล้วก็ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินสู้กันฟังกินมาซื้อเหล้าเบียร์มาซื้อก็สู้กันกินซื้องูซื้อควายมาค้าสู้กันกินอันนี้เฮ็ดว่าเฮ็ดบุญเพื่อกำไรอันที่สองเฮ็ดบุญเพื่อว่างการละเล่นเพื่อเพื่อมวลซื่นเฮ็ดบุญแล้วมีวงดนตรีบุญแล้วข้างงูขัวควายซื้อเหล้าซื้อเบียร์มากินอันนี้ก็อ้างตัวเองข้าน้อยนี่เฮ็ดบุญกันทิ้นสุบีได้ข้าน้อยเฮ็ดกองอาถาสุบีได้ข้าน้อยเฮ็ดกองหดสุบีได้ข้าน้อยเป็นคนบุญได้ฉันเพิ่นอ้างตัวเองนะข้าน้อยเป็นคนบุญได้ข้าน้อยนี่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเท่ๆแหละฝาดเฮ็ดบุญแต่ละเทือนเล่าจากหลังเบียร์จากหลังควายจากโตงัวจากโตพวกนี้อ้างว่าตัวเองมีศรัทธาในพุทธศาสนาพุทธเจ้าก็บ่นับพวกเนี้ยบ่นับบ่นับได้พอแม่บ่นับว่าเป็นศรัทธาได้พวกเนี่ยอันพวกมีอ้อเฮ็ดบุญนี่นะเฮ็ดบุญแล้วมีวงดนตรีดนตรีกินเหล้ากินเบียร์พุทธเจ้าบ่ได้นับบ่ได้นับว่าเป็นผู้มีศรัทธาได้นะบ่นับพวกที่1ก็บ่นับเฮ็ดบุญหวังผลกําไรก็บ่นับบ่นับว่าเป็นผู้มีศรัทธาพวกที่2เฮ็ดบุญตามเพื่อนไปหยังเฮ็ดเมิดเพิ่นบอกให้หยังเฮ็ดเมิดบ่ฮู้หน้าฮู้หลังบ่ฮู้ปานาเข้าใจหลักธรรมคําสอนมั้ยหยังไปตามนะฮะนะอันนี้ถือว่าพุทธเจ้ากับบุญนับพวกที่สี่นี่เฮ็ดบุญว่างเอาบุญเข้าใจในบุญจื้อในบุญหูในบุญแจ้งแจ้งในบุญแล้วจริงเอาบุญอันนี้คือเฮาไปใส่บาตรเฮาไปโอหนึ่งเฮาก็กลับมาโอเป้ากลับมาโอเป้าญาตินำไม่ทานแล้วก็กลับมาไปสู้บ้านสู้เงินสู้ครอบสู้เพื่อเอาญาตินำไปแล้วก็ไปตักบาตรมือ15คำมืออื่นเนี่ยไปแล้วๆแล้วก็ตั้งใจไหว้พระคาพระให้ทึกตามหลักพุทธศาสนารับศีล9คำถวายทานฟังธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ญาตินำรับพรจบแล้วๆกลับไปสู่บ้านสู่เฮือนบ่ไปใส่มาใส่ตอนสร้อยข้อมืออื่นในมือมันอสระหะมือ15คำเนี่ยพาลูกพาล้านไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำบุญให้แก่คนพิกลพิการคนเฒ่าคนแก่นะแล้วตอนแรกมาก็ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาอันนี้พวกเอาบุญไหนบ่แม่นว่าไปวัดไปใส่บาตรจนน้ำตื้นสมาเมื่อนึงไปใส่บาตรแล้วไปใส่ตั้งวงบ่เอาบ่เฮือนผู้ใดบางเฮือนนั้นเพิ่นเปิดอันเพิ่นเปิดธรรมะบุญเฮือนข้างๆเปิดเพลงแข่งกับครูบาอาจารย์อันนี้
เอาบุญบ่ได้บุญเฮ็ดบุญตามหมู่เฮ็ดบุญเพื่อแสวงความเล่นมนต์ซื่นซื่อนะพวกเฮ็ดบุญแท้ๆนั่นก็ได้ตั้งจิตตั้งใจไว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนากลับไปแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจถ้าว่าเขาน้อยบ่มีเวลาเด้เขาน้อยไปรับไปกันคันถ้าเจ้ามีเวลาบ่มีเวลาไปรับไปกันเจ้าไปเด้อเต้าตั้งจิตอธิษฐานบุญกุศลที่เขาน้อยได้ใส่บาตรแต่นั้นวันนี้ขอเป็นพระอันทรงคำจุนอุดหนุนเขาน้อยแล้วอุทิศไปให้แก่ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปฮะแล้วเจ้ากับญาตินำลงในดินบ่มีครูบาอาจารย์สัพพีติโยให้พรญาตินำไม่ยังก็ได้ญาติอยู่ที่น้ำใจเจ้าจะอธิษฐานแต่ความตั้งจิตตั้งใจของเจ้าแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจน้อมนึกไปเหตุการณ์เหตุการณ์ของเจ้าอันนั้นเป็นพระในทรงกว่าดีกว่าสบายแล้วไปกินเหล้าบ่ประโยชน์บ่มีไม่ยังเกิดขึ้นโหเจ้าบ่นับนี่นะบ่นับศรัทธาที่จำพวกนี้น่ะใส่บาตรจัดน้ำแล้วกินเหล้าเอาแห่กองอัฐะเข้าวัดแล้วกินเหล้าเอาวงดนตรีมาพระเจ้าบวชนับศรัทธาผู้มีศรัทธาอันเนี้ยเฮ็ดบุญศรัทธาอันว่างพ้นกำไรมาศรัทธาเฮ็ดบุญเพื่อว่างความม่วนซื่นอันเนี้ยพระเจ้าก็บวชนับเฮ็ดบุญว่างพ้นกำไรก็บวชนับเฮ็ดบุญตามมู่ตามเพื่อนตามประเพณีตามฮีดของตามพ่อตามแม่บวชนับนะบวชนับข้อสุดท้ายดิเฮ็ดบุญว่างเพื่อพ้นมรรคพ้นนิพพานพ่อแม่ต้องเข้าใจเป็นแล้วยังนี่ว่าคณะกรรมการนี่เป็นยังคือว่าญาติเนี่ยเขาต้องเงินแท้มันก็น่าเห็นใจพ่อเลยความจริงเราบาปบาปโคตรบาปเลยนะซุปเปอร์เลยนะพ่อแต่ว่าครูบาอาจารย์บางวัดเป็นพระเล็กพระน้อยไม่ขอปารมีกับบวชถึงเบากับบวชเป็นขันเบาไล่แม่กับว่าเจ้าเนี่ยคือมาหูมาเก่งแต่สมัยพ่อสมัยแม่กับเบี้ยงกันสิโลวะเบาไม่ยังเอาไห้พระให้ส่งสำดีบุรีไล่พระนี่ซ้ำเนี่ยออกตุนยันยมบางบานก็ดีคณะพระเว้าไล่แม่ติไล่แม่เอ้าปีกายก็เฮ็ดมาปีก้อนก็เฮ็ดมาปีเรื่อยก็เฮ็ดมาเจ้าหักก็มาอยู่นี่เจ้าสิมีเมียสิทธิ์อำนาจดีบุรีห้าเรื่องห้าลายใส่พระใส่เจ้าไล่นี่ตีภายซ้ำเนี่ยก็มีเนี่ยบอกว่าพระบางองค์เนี่ยดีๆพันยักษ์อบรมสั่งสอนบ่มเนี่ยใส่ว่าอันนี้มันเป็นบาปนะนี่มันเป็นบุญนะเพราะบ่เฮ็ดนะเพราะบางคนกายทิฏฐิมานะบ่ยอมกุมจับกุมจับก้อนกันไล่พระไล่ส่งสังกมีเพิ่นก็เลยปากบ่ไรไอ้บ่ดังโอ้ยตายแล้วมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจบาปแล้วเนาะบาปแล้วเนาะเอาไปแล้วเนาะบาปอีกแล้วบาปซ้ำบาปซ้ำบาปฮอดลูกฮอดหลานบาปฮอดโคตรตระกูลหุ่นแล้วผู้ใดไปกินเอาไปนี่ครูบาอาจารย์บ่ได้อนุญาตนะพวกเขาต้มข้าวนมยังก็แล้วแต่เพิ่นบ่ได้เสสร้างมังคลังญาติมีบ่ได้เสสร้างบ่ได้เลือกครูบาอาจารย์เพิ่นบ่ได้อนุญาตให้เถื่อนนี่เจ้าไปกินกินฮอดลูกกับบ้าฮอดลูกกินฮอดล้านกับบ้าฮอดล้านบ้าฮอดโคตรฮอดวงมดเสื้อข้าขนาดใหญ่พวกได้กินข้าวนมข้าวต้มอันที่ครูบาอาจารย์บุญอนุญาตนะมันมีเคาะมีเข็นสุดหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเฮาต้องบอกเฮาต้องคิดครูบาอาจารย์ก็จำใจจำเป็นบอกบ่ได้โดยเพราะว่ามีความจำใจมีความจำเป็นนะถือว่าตอนนี้กับเวลาพวกเขา1ชั่วโมงเนาะขณะผ่านไปบุดเดียวนึงเนาะบุดเดียวโดยแล้วเอาไว้ต่อมื้อหน้าเพราะว่าจะมีมือของพระอาจารย์เพิ่นจะมาให้อีกตื่มหลายๆองค์นั่นแหละถ้าว่ามีปัญหาหรือว่าหัวข้อใดที่ว่ายังบ่ทันสว่างหรือว่าบ่ทันจะแจ้งสามารถโทรมาได้ทุกมื้อพอแล้วกันเพราะโอกาสสดทุกมื้อแต่ตอนนี้ก่อนจะจากลาขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรแก่ออกตนญาติโยมขอนะแล้วขอโอกาสเจริญพรออกตนญาติโยมครั้งสุดรายการจบรายการแล้วก็ขออำนาจบุญกุศลที่ออกตนญาติโยมได้ทำปัญหาอาตมามานี่กับไว้ตอบมึดเพราะเนื่องจากว่าหลายปัญหาดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุคำถามที่พวกเราไม่ออกได้ทำอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นแกนสารแก่ท่านผู้ฟังหลายที่สุดเพราะว่าข้าอาตมาเทศไปถ้าบุญผู้ทำมันก็บ่เกิดประโยชน์คำถามใดก็ดีบุญกุศลใดก็ดีที่พวกเราไม่ออกได้ตั้งใจฟังรายการนี้ขออำนาจบุญกุศลส่วนนี้จงย้อนไปถึงปอกไม่ออกมดสุภูสุคนให้มีแต่ความสุขกายสุขใจไปดีมาดีซื้อดีขายดีให้ทุกข์ให้สุขให้โลกให้ภัยให้พญาติปัญญาทุกท่านทุกคนเทอญ